ื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของ Post Today นะครับเจอกันทุกวันนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณวิษณุนุ่นทองนะครับกับรายการเดิมนะครับ Big Talk Big Story กับพวกเราทีมข่าวของ Post Today นั่นเองนะครับวันนี้นานๆก็ได้เจอคุณวิษณุแต่ว่าเรายังต้องนั่งห่างกันนะมีฉากกั้นใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไว้ใจไม่ได้มันหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมกลายเป็นว่าเวลานี้เนี่ยวัคซีนแม้ว่าทุกคนจะพุ่งไปที่การฉีดวัคซีนจะมารุมมาตุ้มกันอยู่ว่าวัคซีนจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังสูงเป็นอยู่มากทีเดียวจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันครับไอ้นี่เลยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าเอ้ยทำไมมันยิ่งแก้แล้วมันยิ่งลามไปทำไมมันยังเอาไม่อยู่สักทีใช่ยิ่งฉีดวัคซีนแต่ก็ยิ่งลามยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นคุณวิษณุครับยิ่งลุงตู่ออกมาประกาศว่า120วันต้องเปิดประเทศครับนะครับให้ได้เนี่ยแล้วก็เมื่อวานก็ครม.ก็มีมติรับทราบเรื่องนี้ไปเรียบร้อยดังนั้นการเดินหน้าต้องเดินหน้าแน่นอนก็ทำให้ยิ่งเป็นห่วงไปใหญ่มันสวนทางความเป็นจริงของโลกเหมือนกันครับคือของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าติดร้อยรายอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถล็อกดาวน์อะไรต่างๆตอนนี้ติด 3,000 ไม่ล็อกด้วย1ไม่ล็อกและจะเปิดด้วยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าของเราเนี่ยก็ยังวนอยู่ก็คือว่าวัคซีนก็เถียงกันอีกมีคุณภาพไม่มีคุณภาพครับวันนี้ในหลายโรงพยาบาลนะฉีดครบแล้ว2เข็ม2เข็มแต่ติดโควิดหมายถึงว่าคนที่ฉีดครบ2เข็มแล้วก็ยังติดโควิดได้ติดโควิดได้โดยเฉพาะแถวหน้านั่นคือหมายถึงว่าทางแพทย์ทางบุคลากรทางโรงพยาบาลอันนี้ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังไม่ไปไหนวนอยู่นะไม่วัคซีนก็เดี๋ยวก็ติดเชื้อมากเตียงขาดอย่างนั้นอย่างนี้คือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลบริหารอยู่เนี่ยณเวลานี้เนี่ยหนึ่งทำไมตัวเลขยังไม่ลดทั้งที่มันควรจะลดนะกลายเป็นว่าเวลานี้มันไปติดอยู่ในส่วนของโรงงานต่างๆคัตเตอร์ใหม่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมนี่เยอะเลยฮะครับที่เราเห็นเนี่ยคือว่าเอาละบางจุดนะเท่าที่รับรู้รับทราบเนี่ยคือสมมติเรามีโรงงานอีกจังหวัดหนึ่งพอปิดตรงโน้นปุ๊บก็ขยายคนงานมาไปไว้ตรงอื่นครับก็ไปติดที่โอนย้ายแรงงานที่มันก็ไปติดที่อื่นครับแล้วที่สำคัญคือพอติดแล้วไม่ปิดแต่ละโรงงานเนี่ยก็เป็นร้อยครับแล้วก็มีครอบครัวอีกไปติดก็กลายเป็นว่ารัฐบาลตอนนี้ไม่กล้าดำเนินการแล้วรัฐบาลก็มองว่าถ้าเราดูตามนี้เนี่ยคุณสมชายครับรัฐบาลเหมือนยอมว่าตัวเลขติดไปติดเท่าไหร่ติดไปฉันจะเอาวัคซีนไปสู้กับมันกูจะฉีดวัคซีนแต่ก็ติดไปวัคซีนก็เดินไปกลายเป็นว่าแล้วนี่เตียงในกรุงเทพมันไม่พอเลยคุณสมชายครับเพราะว่ามันติดมากเหลือเกินอย่าว่าแต่เตียงเลยฮะเตียงสนามเองก็จะเต็มนี่ฮะนะฮะแล้วก็เตียงของโรงพยาบาลบุษราคำที่เมืองทองก็จะหมดสัญญาแล้วนะก็เขาเริ่มไม่ให้แล้วทำต่อไปอีก1เดือนทีนี้ถ้าหมดสัญญาแล้วก็ต้องหาเตียงใหม่อีกก็เขาเช่าต่อครับที่ประเด็นสำคัญคือเราก็งงว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารยังไงมันถึงวนลูปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าวันนี้ตัวเลขไม่ลดมีแต่เพิ่มทั้งที่มันควรจะลดนะแล้ววัคซีนก็เดินหน้าฉีดไปครับที่ฉีดก็ฉีดไปแต่ว่าตัวเลขมันต้องลดนี่กลายเป็นว่าเรามาแก้ปัญหาเรื่องเตียงต่อครับแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อหลายส่วนนะครับที่ยังนอนรอที่จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลถ้าพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้นะครับอย่างที่คุณวิษณุบอกเนี่ยก็คือ 3,174 รายนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับนะครับตายเนี่ยโอ้โหเป็นประวัติการเลยสูงตัวเลขสูงมาก51รายนะครับแล้วก็ทำในที่เป็นประวัติศาสตร์นะทำในที่ขึ้นไปเลยว่าตั้งแต่โควิดในโลกเนี้ยมาเนี่ยสูงสุดก็คือ51รายวันนี้100เกินก็คือแล้วก็มีพบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัดด้วยนะครับทำให้มีผู้ป่วยสะสมขณะนี้นะครับที่ติดโควิดเนี่ยจำนวน 228,539 รายผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่นะครับมี 30,000 เยอะนะฮะ 37,018 คนนะครับอาการหนักนี่นะครับคุณวิษณุ 1,526 คนนี่อาการหนักนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจในขณะนี้นะครับ433คนนะครับ
ส่วนผู้ป่วยที่หายไปในผู้ป่วยที่หายวันนี้นะครับมีน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่หายแค่ 1,941 คนนะครับทั้งหมดทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมในขณะนี้ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่1ยอดหายป่วยนะครับหายป่วยไปแล้ว 189,777 คนนะครับนี่ก็คือยอดเป็นตัวเลขที่เป็นทางการที่ออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยยอดวันนี้ 3,000 กว่านะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะวันนี้รู้สึกว่าผมว่าคนเนี่ยยังเฉยๆอยู่กับตัวเลขแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูนะ10วันที่ผ่านมาเนี่ย10วันย้อนหลัง10วันย้อนหลังเนี่ยคุณสมชายครับตัวเลขที่คุณไปรวบรวมมา10วันย้อนหลังเนี่ยเราติดกันขนาดหลัก 3,000 แล้วนะ 3,000 ขึ้นเกือบทุกวันอ่ะคุณลองไล่ดูที่ว่าจำนวนมันเป็นเอาชัดๆกันเลยว่าย้อนไปวันที่10วันแล้วกันนะ14ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นมานะครับติดเชื้อ 3,355 ราย 3,300 นะครับ3,300แล้วก็เสียชีวิต18ครับ17รายนะครับวันที่15ติดเชื้อ 3,000 นะครับ 3,000 รายเสียชีวิตเนี่ย19นะครับวันที่16นะครับติดเชื้อ 2,331 รายลดลงมาหน่อยลดลงมานิดหนึ่งแต่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับ40รายนะครับวันที่17ติดเชื้อ3,000 อีกแล้วนะครับ 3,129 รายครับเสียชีวิต30วันที่18ก็ติดเชื้อ 3,858 รายครับเสียชีวิต29วันที่19นะครับติดเชื้อ 3,667 รายเสียชีวิตก็เพิ่มเข้ามาเป็น32นะฮะครับวันที่20ติดเชื้อ 3,682 รายครับเสียชีวิต20วันที่21นะครับติดเชื้อ 3,175 รายเสียชีวิต29นะครับเมื่อวานนี้22มิถุนายนนะครับเพิ่มเข้ามาน่าตกใจติดเชื้อ 4,059 รายนะครับเสียชีวิตก็สูง35นะครับมาวันนี้วันที่23ก็ติดเชื้อ 3,174 แต่เสียชีวิตเนี่ยโอ้โห51รายเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะ10วันย้อนหลังเฉลี่ยนะ 3,000 3,000 ขึ้น 3,000 ขึ้นแล้วมีวันเดียวคืออย่างที่บอกแหละคือวันที่16นะครับที่มี 2,003 แต่ถ้าเราเฉลี่ยตัวเลขแล้วเนี่ย 3,000 ขึ้นอันนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าหลายคนสังคมก็ตั้งคำถามมาว่าเอ้ยเราจะแก้ทำไมตัวเลขมันถึงขึ้นขนาดนี้ทำไมยิ่งแก้ทำไมยิ่งแก้ตัวเลขยิ่งขึ้นแล้วมันยังไงแล้วประเด็นสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าพอมันยิ่งแก้แล้วเตียงไม่มีทีนี้วิธีการที่จะไปแก้เตียงอย่างก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วแหละครับก็คือว่าในกรุงเทพมันแออัดนะหมายความว่าผู้คนเนี่ยติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยในกรุงเทพเป็นหลักนะคุณสมชายครับนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เห็นสภาพว่าเหมือนกับว่ากรุงเทพก็เหมือนเป็นรัฐอิสระทำไมการกระทรวงสาธารณสุขเองไม่คุยกับกรุงเทพมหานครในการส่งตัวไปยังจังหวัดข้างเคียงก็ได้ถ้าเตียงเต็มเตียงยังไงปริมณฑลปริมณฑลอะไรต่างๆหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันการติดเนี่ยมันกระจุกนะคุณสมชายมันไม่ได้ติดทั้งหมดทุกจังหวัดไปฉะนั้นเนี่ยผมว่าศักยภาพในจังหวัดที่มันยังติดน้อยเนี่ยมันน่าจะมีการส่งต่อผู้ป่วยนะจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ในส่วนที่จังหวัดที่ยังไม่แออัดไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดภาพเห็นเลยครับว่าในกรุงเทพมหานครมี Facebook มีอะไรร้องเรียนกันเยอะแยะไปหมดว่าอยู่ตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้ไม่มีรถพยาบาลไม่มีรถพยาบาลไปรับไม่มีใครเอาไปรักษาอะไรต่างผมว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรื่องของกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะผมว่าวิธีการอย่างเงี้ยคุณอนุทินต้องรับผิดชอบนะครับจะต้องบริหารจัดการให้ได้ก็คือแล้วก็จะมีต้องมีการส่งตัวเหมือนกับว่าจับข่าวคุยกับกรุงเทพเลยใช่ไหมใช่ให้เป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่ายังไงนะฮะก็จะได้ส่งต่อผู้ป่วยกันไงถ้าสมมติว่ากรุงเทพเต็มบริมณฑลจะยังไงจะแบ่งไปได้ยังไงจะมีรถรับส่งกันยังไงอะไรต่างๆซึ่งผมว่าอันเนี้ยเราทำงานในต่างคนต่างทำกันดูเหมือนมันที่เกิดมาเพราะว่าต้นเหตุมาจากการแย่งวัคซีนกันครับเลยทำให้เห็นว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็อยากจะฉีดทาง คุณอนุทินเองก็ต้องการจะกระจายไปต่างจังหวัดเกิดปัญหากันอยู่นี่มันให้เห็นว่าต่างคนต่างทำครับมันก็เลยทำให้เตียงในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างจะดูแล้วมีปัญหาคุณสมชายเพราะว่าผู้ป่วยเยอะมากครับแต่เอาละวันนี้ก็แน่นอนว่าการแก้ปัญหาเรื่องเตียงก็จะเริ่มมาทำกันมาอีกแล้ว ก็คือจะยกโรงพยาบาล นะครับในเขตปริมณฑลหัวหมุดต่างๆเนี่ยให้ขึ้นเป็นโรงพยาบาลคล้ายๆกับที่เมืองทองโรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลสนามครับนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลสนามก็อาจจะให้มีสามารถรับผู้ป่วยหนักได้ครับ
นะครับทุกวันนี้คือโรงพยาบาลสนามก็เหมือนกับเอาผู้ป่วยที่ไม่หนักมากไปพักเอาไว้ครับนะฮะเพื่อรอถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่จะต้องเข้ารับการรักษามีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ส่งไปในโรงพยาบาลที่มีห้อง ICU แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าขณะนี้ห้อง ICU มีน้อยนะครับครับซึ่งวันนี้นะครับคุณหมอทวีสินเนี่ยวิษณุโยธินโฆษกสบคท่านบอกว่าปัจจุบันท่านยอมรับนะฮะว่าปัจจุบันยอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพคืออันดับหนึ่งของกรุงเทพเนี่ยอย่างยอดวันนี้กรุงเทพเนี่ยนำโด่งมาทุกวันเลยนะยอดติดเชื้อเนี่ยครับอย่างวันนี้ก็คือ956คนก็ถือว่าสูงมากนี่เฉพาะในกรุงเทพนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยยอดติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่สูงเนี่ยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลส่วนมากเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้พิจารณาให้กรุงเทพย้ายผู้ป่วยสีเขียวเข้ามารับการรักษาอาการต่อในฮอสพิทอลนะครับเพื่อจะให้มีจำนวนเตียงเนี่ยว่างขึ้นเพื่อจะได้ถ่ายเทผู้ป่วยไงไปอยู่ในโรงพยาบาลของกรุงเทพนะครับสำหรับผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองตอนนี้ศักยภาพของภาครัฐเนี่ยแน่นหมดแล้วนะครับคุณหมอทวีสินบอกอย่างนี้นะฮะขณะที่เอกชนเนี่ยเตียงก็ไม่ว่างนะครับจึงต้องหาหนทางใหม่อย่างการสร้างบางที่ที่มีโครงการอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ของกทม.นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่มีโรงพยาบาลบางขุนเทียนมีสถานที่อยู่แล้วหากบุคลากรทางการแพทย์ของรัฐไม่เพียงพอก็จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์คือขอจากเอกชนมาเสริมครับครับอาทิการสร้างสถานที่หรือเตียง ICU เพิ่มครับนี่คือสร้างนอกโรงพยาบาลนะฮะสำหรับดูแลผู้ป่วยอาการหนักอย่างในโรงพยาบาลราชวิถีเป็นต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าก็จะเพิ่มศักยภาพนะในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่4มุมเมืองให้ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบุตรสราคำก็คือที่เมืองทองนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการในลักษณะเกณฑ์สีเหลืองก็คือไม่หนักมากไม่หนักมากซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รองรับสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะที่โรงพยาบาลบุตรสราคำจะหมดสัญญากับทาง Impact ด้วยก็คือว่าเขาจะต่อไหมต่อไปเดือนนึงแล้วให้ต่อไปเดือนนึงครับปกติจะหมดมิถุนายนนี้นะครับขยายไปอีกเดือนนึงคือเป็นกรกฎาคมสิงหาก็ต้องเริ่มใหม่ต้องหาใหม่ครับแล้วต่อไม่ได้เลยหมายถึงว่าถ้าเดือนนี้หมดต่อเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ได้ดิเพราะว่าทางโน้นเขาอาจจะมีไอจองอยู่แล้วจัดวันจัดงานถ้ารัฐบาลจะเปิดแล้วนี่เตรียมเปิดแล้วนี่เขาก็ต้องเตรียมสำหรับในการที่จะให้เอกชนเช่ามาทำกิจการค้าขายอะไรต่างๆเขาต้องหารายได้เพิ่มรายได้เพิ่มนะครับอันนี้สำคัญนะคือผมว่าเราลดณเวลานี้เราล้มเหลวเรื่องการลดเรื่องผู้ติดเชื้อโดยชื่นเชิงนะถ้าพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเราขยับเลยตั้งแต่หลังสงกรานต์มาเนี่ยเราขยับเป็นพันสองพันสามพันแม้ว่าจะติดไปเป็นหมื่นแต่ว่านั่นคือตัวเลขในกรมราชทัณฑ์ในคุกนะแต่วันนี้ในตัวเลขในกรมราชทัณฑ์เนี่ยลดลงนะแต่เรายังเนี่ยใน10วันกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดิมเราอยู่ระดับ 2,000 ตอนนี้เราพอเรา 3,000 ปั๊บเนี่ยให้เห็นเลยว่าเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วมาตรการเนี่ยนะครับให้เห็นเลยว่าเราไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์ได้แล้วคุณสมชายมีการเสนอนะให้แรกๆเนี่ยคือให้ล็อกดาวน์กรุงเทพก่อนนะครับแต่ว่าข้อเสนอนี้วันนี้ทางคุณหมอทวีสินโฆษกสบคก็ออกมาปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับคือข้อเสนอให้ล็อกดาวน์กรุงเทพเนี่ยเป็นข้อเสนอจากกลุ่มแพทย์นะครับเป็นคุณหมอนะคุณหมอนิธิพัฒน์เจริญสกุลนะครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรกรรมคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนะมหาวิทยาลัยไม่โดนเสนอให้ล็อกดาวน์กรุงเทพ7วันใช่ไหมเสนอให้ล็อกเลย เพราะว่า1เนี่ยท่านบอกว่ายอดผู้ป่วยรายวันไม่ลดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเกิน4หลักอ๋อ4หลักก็คือ 4,000 ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่านี่มัน 3,000 กว่าครับ3,000 ก็4หลักถูกแล้วครับก็พอมีข้อเสนอนี้ออกมาเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะนะแล้วก็บอกว่าท่านบอกว่าข้อ2นะครับอัตราการพบเชื้อรายใหม่ในการตรวจเชิงรับคือผู้ที่รับเข้าการตรวจในโรงพยาบาลทั้งเล็กและใหญ่ทั้งรัฐเอกชนเนี่ยสูงกว่า 10% ทั้งที่แต่ละโรงพยาบาลตรวจให้น้อยด้วยเพราะไม่มีเตียงผู้ป่วยแล้วถ้าเป็นผลบวก3แต่ส่วนผู้ป่วยเด็กมากขึ้นกว่าระลอกก่อนๆแล้วนี่น่ากลัวนะแสดงเห็นว่าโรคระบาดซึมลึกเข้าไปในครอบครัวและชุมชนนะครับ4คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังเสี่ยงมากขึ้นแสดงว่าโรคระบาดซึมลึกเข้าไปในครอบครัวและชุมชนอีกเช่นกันทำให้ใช้เตียงในโรงพยาบาลหลักติดขัดจำนวนเตียงระดับ2ระดับ3ที่ขยายศักยภาพมาหลายรอบเหลือไม่ถึง 5% ตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจและผู้ป่วยเสียชีวิตกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจทำนิวไฮนี่ครับครับ
ท่านบอกเลยนะครับบอกว่าสำหรับผมแล้วคำตอบสุดท้ายสำหรับวิกฤตโควิดระลอก4นี่ระลอก4แล้วนะคุณสมชายครับคือตอนนี้ไม่รู้ระลอกอะไรแล้วแหละติดมาต่อเนื่องตอนนี้แหมมันขึ้นหลัก 3,000 ทุกวันแล้วเนี่ยการล็อกดาวน์กรุงเทพอย่างน้อย7วันเพื่อเร่งแก้ปัญหาค้างคาและลดปัญหาที่จะพอกพูนขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนี่ท่านบอกว่าตรงนี้ต้องห้ามไม่ให้คนกรุงเทพแตกรังออกจากต่างจังหวัดเหมือนที่เราทำพลาดมาแล้วในช่วงสงกรานต์คือช่วงสงกรานต์เนี่ยเราพลาดจริงๆก็ปล่อยให้เพื่อไปเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจไงก็ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปหมดครับจนทำให้ทุกวันนี้คือมันแพร่ระบาดจนวันนี้เราแก้กันตั้งแต่ต้นแล้วนะหลังสงกรานต์มาเนี่ยนะก็เหมือนกับคนติดเชื้อมาในช่วงสงกรานต์แล้วก็เอามาแพร่ตั้งแต่เราคุมไม่อยู่ครับคือเราคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่จนกลายวันนี้เป็นหลัก 3,000 นะคุณสมชายครับนี่คือจะแทงให้เห็นว่ามันล้มเหลวพอสมควรเพราะว่าเราไม่ทำการล็อกดาวน์ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าสบคก็ไม่รับข้อเสนอนี้ครับก็วันนี้คุณหมอทวีสินก็พูดกรณีนี้เหมือนกันว่าเหมือนกับว่าจะนำมาอาจจะต้องนำมาพิจารณาไต่ตองหามาตรการที่เหมาะสมนะครับท่านบอกว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลดีและการปฏิบัติในปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่แต่เป็นการล็อกเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเช่นในแคมป์คนงานหรือโรงงานนะครับซึ่งแต่ละมาตรการเนี่ยมีทั้งบวกและลบคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราไปปิดพื้นที่ปิดโรงงานหรือว่าล็อกเฉพาะพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อควบคุมเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ไม่มีงานทำกลับไปต่างจังหวัดเขาก็กลัวว่าจะไปเพิ่มปัญหาให้กับคนต่างจังหวัดอีกเหมือนกับเอาเชื้อจากในโรงงานเชื้อจากในกรุงเทพเนี่ยกลับไปติดคนในครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดตรงนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าปิดกทมจริงๆล็อกกทมจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะต้องกลับไปที่นู่นนะครับก็จะไปแพร่เชื้อกระจายเชื้ออีกก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมก็นี่ไงที่ผ่านมาเราคิดแบบนี้มันถึงเป็นปัญหาหมดคือหนึ่งไม่ปิดล็อกดาวน์คนกรุงเทพก็เลยกลับบ้านไปนี่คือเราเปิดไงแต่ถ้าปิดเนี่ยมาตรการเข้มข้นเหมือนอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยนะมันก็สามารถดำเนินการได้เอาละเรื่องนี้เนี่ยคือรัฐบาลยอมรับหรือไม่ยอมรับก็สุดแท้แต่วันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยปิดไม่ได้แล้วคุณสมชายครับเพราะว่ามันปล่อยล่วงเลยมาจนภาวะณเวลานี้เนี่ยทุกคนจะอดตายกันไปหมดคือบริษัทเนี่ยถ้าไปปิดเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือหรือเยียวยาเขาเลยครับสิ่งที่เยียวยาไม่ได้สร้างงานใหม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าณเวลานี้การล็อกดาวน์มันยากยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วเพราะว่าทุกคนจะไม่ยอมแล้วคุณสมชายเราจะเห็นได้ว่าคลัสเตอร์ที่เกิดจากโรงงานทั้งหลายเนี่ยบริษัททั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ยอมปิดไงเพราะว่ามันจะอดตายเพราะว่าคุณยืดเยื้อมาคือคุณไม่ฟันตั้งแต่ต้นถ้าสมมุติว่าช่วงสงกรานต์คุณปุ๊บนึงนะก็คือล็อกฟันล็อกดาวน์เลยเนี่ยพร้อมกันหมดเลยมันจะจบแล้วแต่ว่านี่คุณยื้อมาไม่กล้าจนมาถึงวันนี้คุณไม่ล็อกแล้วคุณใช้คิดว่าวัคซีนที่สั่งมาเนี่ยจัดการได้ทีนี้เรามาพูดถึงวัคซีนที่สั่งมาและจัดการได้ไม่ได้วันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจคุณสมชายครับปรากฏว่าวัคซีนที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากก็คือซีโนแวคหลายภาคส่วนนะบางคนบอกว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างไรบางคนก็เรียกร้องให้เพิกถอนเลยให้หยุดก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าฉีดไปแล้ว2เข็มแล้วก็มีบุคลากรด่านหน้าติดเชื้ออีกบุคลากรทางด้านคือบุคลากรทางการแพทย์ใช่มั้ยโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่เชียงรายนะครับก็ปรากฏว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องการฉีดซิโนแวคเนี่ยมีปัญหามาที่อินโดนีเซียนะแพทย์เนี่ยติดโควิดนะครับฉีดแล้วเนี่ย2เข็มแล้วเนี่ยครับก็กำลังเกิดปัญหาว่าไอ้ตกลงมันมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างไรที่อินโดนีเซียวันนี้นะครับตัวเลขก็ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดในเชียงรายนะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ย41รายนะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดใช่แล้วก็ฉีดซีโนแวคมาแล้ว2เข็มนะครับเลยมาแล้วเนี่ย2สัปดาห์นั่นหมายความว่า14วันติดถึง25รายนะคุณสมชายบางคนได้รับ2เข็มก็ติดเข็มเดียวก็ติด2เข็มเนี่ยเกือบ25รายหมายถึงว่า2เข็มครบ14วันด้วยนะคือเข็มที่2ฉีดมาครบ14วันติดไปถึง25รายนะคุณสมชายโอ้ครับอย่างเนี้ยมันก็ต้องทดสอบพอสมควรนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงวันนี้คือคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาเนี่ยนะครับก็ได้
โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะที่บอกว่าที่โรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยใน40รายเนี่ยนะมีปอดอักเสบถึง7รายนะครับ25ใน40เนี่ย2เข็มฉีดซิโนแวคเรียบร้อยครบ14วันด้วยครับเกิน14วันด้วยแล้วก็2ใน25ปอดอักเสบ3ใน40เนี่ยฉีดไป1เข็มเนี่ยนะครับก็มีปอดอักเสบเหมือนกันแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีการฉีดคุณดูดิครับอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันครับฉะนั้นปัญหาของตัววัคซีนตัวนี้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องมากพอสมควรนะและตั้งคำถามไปยังคุณอนุทินตั้งหลายวันแล้วนะครับครับตั้งเมื่อวานนี้โดยเฉพาะอาจารย์ที่จุฬาคือตัวซิโนแวคเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าคือเราเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ได้นะคุณสมชายเพราะเรายังไม่สามารถจัดการหาวัคซีนมาได้ทันท่วงทีแต่ถ้าหามาได้แล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยต้องรีบดำเนินการอย่างซิโนแวคเนี่ยแน่นอนแหละครับตอนนี้หลายส่วนก็บอกว่าประสิทธิภาพมันต่ำกว่าตัวอื่นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นวัคซีนที่เขาอาจจะวิจัยก่อนเพื่อนไงและต้นใช่ไหมแต่ตัวหลังเนี่ยเชื้อมันเริ่มพัฒนามันก็เลยตั้งคำถามกันมากมายเลยคนก็ชักกังงว่าทำไมวัคซีนที่เราสั่งหามาเนี่ยนะครับครับหนึ่งประสิทธิภาพก็ต่ำกว่าเพื่อนในบรรดาทุกตัวที่เรานำเข้ามาที่จะอนุญาตให้นำเข้ามาเนี่ยแล้วราคาก็แพงสุดอีกครับและซีโนแวคเนี่ยนะตอนนี้ราคาอยู่ที่945ต่อโดสนะคุณสมชาย945บาทต่อโดสโดสละ945บาทครับแอสตราเซเนกานะครับ68ถึง166บาทต่อโดสครับนะเห็นมั้ย68ถึง166เองครับนะครับถูกกว่าถูกกว่าครับโมเดอร์นา794สูงสุดก็อาจจะเป็น 1,176 ครับอันนี้โมเดอร์นาน่าจะแพงหน่อยนะแต่ว่าราคาถ้าพูดถึงโดสที่มันต่ำกว่าก็คือยังถูกกว่าซิโนแวคนะไฟเซอร์นะ620บาทต่อโดสครับสปุกนิก V 317บาทต่อโดสจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน317บาทต่อโดสครับโนวาแวค508บาทต่อโดสเนี่ยแล้วของเราเนี่ยคือว่าคุณอนุทินก็ได้ชี้แจงไปว่าวัคซีนที่นำเนี่ยมาในประเทศไทยบอกว่ายังมีประสิทธิภาพสูงนะคือซิโนแวคเนี่ยคุณอนุทินก็ยังยืนยันว่าสูงนะมีประสิทธิภาพสูงอยู่ครับและที่ซื้อมาแพงเพราะว่าก็ยืนยันว่าเขาสั่งมาในช่วงที่มันยังหาวัคซีนที่อื่นยังไม่ได้และราคานี้ก็เป็นราคาตลาดก็แน่นอนว่าเป็นราคาตลาดแต่ว่าหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคือรัฐบาลต้องพยายามเจรจากับวัคซีนตัวอื่นซึ่งผมว่าเวลาเนี้ยวัคซีนตัวอื่นเนี่ยพยายามจะขายเยอะแยะไปแต่ว่าดูเหมือนว่าวันนี้เป้ามันพุ่งไปที่ว่าคุณอนุทินเองหรือรัฐบาลเองพยายามไปเจรจากับบริษัทยาโดยตรงหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราฟังมาคือว่าในเรื่องการซื้อวัคซีนนะคุณสมชายครับบริษัทต่างๆในประเทศเหล่านี้ก็คือว่าต้องการจะขายตรงกับรัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมสั่งมารัฐบาลให้เฉพาะ2ตัวที่รัฐบาลจะแจกฟรีก็คือซิโนแวคซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาครับแต่ว่าประเด็นตัวอื่นๆให้เอกชนเป็นคนดำเนินการมานะครับแต่ว่าให้มาบอกรัฐบาลและรัฐบาลก็จะนำเข้ามาไปเจรจานำเข้ามาไม่ใช่เจรจาเราคือว่าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้นำเข้ามาเพื่อลดเงื่อนไขเพราะว่าการนำเข้ามามันจะต้องมีขั้นตอนต่างๆมากมายรัฐบาลเป็นตัวกลางให้เป็นตัวกลางแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตัวที่นำเข้ามาเนี่ยคือจุฬาภรณ์เนี่ยนะครับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยนำเข้ามาได้โดยใช้เวลาไม่ถึง20วันนำซิโนฟาร์มเข้ามาแต่ปรากฏว่าตัวโมเดอร์นาเองนะครับครับตัวไฟเซอร์เองก็ต้องเลื่อนออกไปอีกมาไตรมาสที่4คือเดือนตุลาไตรมาสที่4ก็ไตรมาสที่4เนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนใช่ประมาณนั้นอาจจะ31ธันวาก็ได้ก็ยังอยู่ไตรมาสที่4นะก็เลยเห็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมวัคซีนตัวอื่นมันถึงช้าครับทั้งที่เอกชนเขาบอกว่าเขาทำไว้เจรจาพร้อมแล้วคือเอกชนก็มองว่าปัญหาอยู่ที่องค์การเภสัชในฐานะที่เป็นจะเป็นตั้งใจจะไปช่วยจริงหรือเปล่าตั้งใจจะไปดีลให้เป็นตัวกลางเจรจาจริงหรือเปล่าหรือตั้งใจที่จะให้วัคซีนซิโนแวคกับเอสตราเซเนกาเข้ามาเยอะๆก่อนใช่ไหมคืออันเนี้ยเขามันควรจะแถลงนะคือจริงๆเนี่ยคุณอนุทินองค์การเภสัชมันต้องมานั่งแถลงนะว่าเฮ้ยทำไมขั้นตอนของซิโนฟาร์มมันถึงทำได้เร็วอย่างวันนี้อย่างวัคซีนของโมเดอร์นาเนี่ยคุณอนุทินก็ชี้แจงว่าที่มีข้อสงสัยว่าการนำวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาล่าช้าหรือไม่เนี่ยคุณอนุทินยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรมนะครับ
เนื่องจากตามหลักการของวัคซีนทางเลือกเนี่ยต้องให้เอกชนแจ้งจำนวนวัคซีนเข้ามาก่อนแล้วก็องค์การเภสัชกรรมจะเป็นตัวกลางหรือเป็นสะพานไปเจรจาไม่ใช่มาซื้อแล้วเก็บไว้เป็นสต็อกและนำไปขายต่อที่สำคัญโมเดอร์นาเนี่ยก็แจ้งว่าสามารถส่งวัคซีนได้นู่นแต่มาสี่อย่างที่คุณว่าคือคุณอนุทินพูดเนี่ยผมไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะผมว่าฟังไม่ค่อยได้นะคืออย่างนี้ทำไมฮะคือเอาไว้ชัดนะก็คือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นสัจกรรมแต่ว่ารัฐบาลเป็นตัวกลางเมื่อเขาอยากขายกับรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการ คุณจะใช้องค์การเป็นสัตว์ไปดำเนินการก็ช่วยกันมาคือในส่วนที่รัฐบาลสั่งก็คุณดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของตัวที่ยังไม่นำเข้ามาเนี่ยนะก็ต้องช่วยเอกชนเขาเพราะนี่เป็นวาระเร่งด่วนก็อย่าไปคิดเล็กน้อยคือต้องช่วยไงคือช่วยให้เอามาเข้าประเทศให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดถ้าองค์การเภสัชเจรจาไม่ได้คุณอนุทินเจรจาเลยหรือไม่ก็พลเอกประยุทธ์เจรจาเลยเพื่อต้องการให้โรงพยาบาลเอกชนเอามาเพื่อให้ฉีดกันให้มากที่สุดคือรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าแหละไม่จะไปเสียอะไรอ่ะกลัวเสียว่าเอกชนนำเข้าไว้แล้วฉีดไว้ไม่ต้องกลัวอย่างไม่ต้องกลัวแล้วนาทีนี้คือว่ามันต้องฉีดหลายเข็มแน่นอนรัฐต้องดูตามนี้แต่ว่าหลายคนก็ยังมองว่าเอซีโนแวคเนี่ยถูกตั้งคำถามมากมายแต่รัฐบาลก็ซื้ออยู่นั่นแหละซื้ออยู่นั่นแหละตอนนี้เราก็เห็นโรงพยาบาลเอกชนหลายที่นะที่ประกาศรับสมัครว่าจะขายวัคซีนให้กับคนที่เป็นทางเลือกต้องการให้คนก็ให้คนไปสั่งนะไปสั่งจองก็จองก็แย่ๆหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีความชัดเจนไงมันช้าไงทำไมซีโนฟาร์มถึงทำได้เร็วแล้วทำไมยี่ห้อโมเดอร์นาทำได้ช้าไฟเซอร์ถึงทำได้ช้าถึงทำได้ช้าทำไมต้องมาอย่างนั้นคือต้องมาอธิบายไงคือถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอคนก็รับฟังได้คุณเข้ามาอธิบายสิว่าเฮ้ยเพราะบริษัทเขาส่งได้แค่นี้ส่งได้ตามนี้ส่งได้ตามนี้ติดขัดอะไรถ้าบริษัทเขาบอกว่าเขาไม่มีพอตอนนี้ส่งมาให้เดือนตุลาก็ได้ประกาศรู้ว่าส่งมาได้เดือนตุลาคือพูดง่ายๆว่าไอ้ที่ส่งเข้ามาช้าเนี่ยเหมือนกับคนสงสัยว่ามีวาระซ่อนเร้นนะใช่ฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินและก็องค์การบริษัทก็ต้องมาแถลงครับให้ชัดเจนว่าการดำเนินการที่เอกชนพยายามผลักดันนะครับมันขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรมันติดขัดอยู่ที่ไหนเพราะถ้าคนเพราะว่าถ้าองค์การบริษัทและคุณอนุทินพูดอย่างเนี้ยกลายเป็นว่าบริษัทซึ่งเขามีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะมาชี้แจงว่าเฮ้ยทำไมมันติดขัดยังไงอะไรต่างแต่ตอนนี้เขาไม่อยากทะเลาะกับรัฐบาลเพราะถ้าเขาก็มองว่าไอ้นี่เป็นวัคซีนเร่งด่วนถ้ารัฐบาลไม่สนใจครับเขาก็ไม่สนใจเพราะว่ามีหลายประเทศทั่วโลกคือต้องการวัคซีนเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาง้อขายรัฐบาลไทยก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือภาพรวมของโควิดนะครับซึ่งตอนนี้เรายังถือว่าเราอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันผมกับคุณสมชายก็ฉีดแล้วซีโนแวคนะครับสองเข็มสองเข็มแล้วเหมือนกันแต่ว่าการปฏิบัติตัวเรายังเหมือนเดิมคือเราต้องสวมหน้ากากยิ่งมือยิ่งเห็นข่าวว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายติดแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหคนที่ฉีดครบสองเข็มแล้วก็หวัดวันนะก็มีการแนะนำแล้วครับว่าให้ฉีดเข็ม3กันอยู่จะเอาตัวไหนก็ว่าไปแต่ว่าพอพูดถึงเข็ม3คนที่เข็ม1หรือเข็ม1เขายังไม่ได้ฉีดเลยเขาจะเอ้าเข็ม1ยังไม่ได้ฉีดแล้วนี่ทำไมจะต้องให้ฉีดเข็ม3นั่นเหรออะไรอย่างนี้มันก็มีปัญหากันอีกก็ทำกลางที่เราไม่สามารถที่จะลดเชื้อลงได้วันละ 3,000 กว่าคือรัฐบาลเนี่ยผมว่าต้องทำควบคู่ให้หนักนะเรื่องการลดเชื้อให้ลงให้ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเดินไปสู่ฝั่งฝันของการที่จะเปิดประเทศภายใน120วันแต่ถ้าเรายังบอกว่าเอาวัคซีนไปไล่ผู้ติดเชื้อนะยากเพราะหนึ่งเราตอนนี้เราฉีดซิโนแวคซึ่งหลายคนมองว่าประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะควบคุมเชื้อโดยเฉพาะเชื้อเดลต้าของอินเดียได้ครับแล้วตอนนี้กำลังมาแรงอยู่อีกมันก็ยิ่งทำให้ดูสภาวะการควบคุมจะยากลำบากขึ้นฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ซิโนแวคนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้เราฉีดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงอยู่คือเป็นวัคซีนตัวหลักที่สุดละตอนเนี้ยครับเขาบอกว่าฉีดซิโนแวคแล้วก็2เข็มแล้วประสิทธิภาพการรักษาลดลงอาจจะต้องฉีดเข็ม3แต่รัฐบาลก็พยายามเร่งที่เอาซิโนแวคเข้ามาฉีดอีกฉีดอีกเนี่ยมันก็มีคำถามตามมาว่าเอ๊ะทำไมแล้วไม่ไปเจรจาเอาวัคซีนอื่นล่ะเอาเข็มเดียวอยู่หมัดเลยหรือ2เข็มอยู่เลยไม่ต้องมาคือต้องช่วยเอกชนนะครับคือรัฐบาลต้องช่วยเอกชนไม่ใช่ว่าปล่อยให้เอกชนไปดำเนินการเหมือนควรจินพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริษัทเป็นหน้าที่ของเอกชนรัฐบาลต้องช่วยรัฐบาลต้องอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยแล้วต่อไปนี้คือว่าใครมีศักยภาพนำเข้ารัฐบาลต้องเอื้อให้เขา
ช่วยเขาเพราะนี่คือเป็นวาระเร่งด่วนหรือใครแนะนำอะไรดีๆก็ต้องรับฟังเขานะครับไม่ต้องกลัวเสียหน้ากันนะครับเอาละเวลาหมดแล้วเดี๋ยวนิดนึงว่าในวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากการโควิดที่เราจะต้องติดตามกันแล้วเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนนะครับว่าการชุมนุมมีการชุมนุมหลายกลุ่มนะพรุ่งนี้ชุมนุมหลายกลุ่มมากน่าจับตามองนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดูว่าเชื้อก็พุ่งอยู่การชุมนุมก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีหลายกลุ่มนะครับจุดประสงค์ก็คือชุมนุมไล่รัฐบาลนั่นแหละไล่พลเอกประยุทธ์นั่นแหละฮะครับก็อย่างวันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มราษฎรหรือกลุ่มวีโว่เนี่ยหรือกลุ่มแนวร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะจัดเพราะพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับก็ใช้วันที่24มิถุนายนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ซะเลยครับก็จะมีกลุ่มวีโว่ก็จะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ 5:00 น. ตี 5:00 ถึง 7:00 น. ตี 5:00 ถึง 7:00 น. นะฮะที่บริเวณอนุสาวรีย์แล้วก็มีกิจกรรมอีกก็คือตั้ง10:00 น.ก็มีเคลื่อนจากอนุสาวรีย์ไปรัฐสภาก็พรุ่งนี้เรื่องการรับหลักการเรื่องการรัฐธรรมนูญซึ่งมีกลุ่มราษฎรกลุ่ม3นิ้วเนี่ยแหละก็จะไปชุมนุมกันตรงโน้นที่หน้าการเรียกร้องที่หน้ารัฐสภากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มประชาชนคนไทยนำโดยคุณนิติพรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาอันนี้กลุ่มพันธมิตรเดิมพันธมิตรเดิมของพี่โตแล้วก็กลุ่มคปปสกันเหมือนกันครับอันนี้ก็จะชุมนุมกันที่บริเวณแยกกุรุพงษ์และจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลกลุ่มที่3คือกลุ่มไทยไม่ทนไทยไม่ทนคุณจตุพรไอ้นี่ก็จะชุมนุมกันชี้ผ่านฟ้าแล้วก็หากมีมวลชนเข้าร่วมมากก็อาจจะเคลื่อนขบวนไปนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลฝั่งราชวินิตครับก็คุณจตุพรได้สึกว่าแม่น้ำหลายสายพวกนี้อาจจะไปล้อมที่ทำเนียบรัฐบาลก็ใครที่อยู่เส้นทางนะครับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสรณ์สถานแยกปทุมวันสกายวอล์กก็ควรจะหลีกเลี่ยงเดี๋ยวม็อบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะไปอยู่ในบริเวณนั้นเหมือนกันนะครับดูแล้วก็มีหลายกลุ่มนะครับการชุมนุมนี่มาแน่ๆพรุ่งนี้การจราจรก็ต้องเช็คให้ดีนะครับแต่ทางผบ.ตร.วันนี้ก็ประกาศยืนยันว่าถ้าออกมาชุมนุมเนี่ยถือว่าผิดพ.ร.บ. 4ฉบับดังนั้นการดำเนินการของตำรวจเนี่ยคือจะดำเนินการทุกคนที่ชุมนุมอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูถือว่าเป็นสถานการณ์ร้อนอีกสถานการณ์หนึ่งพรุ่งนี้คุณวิษณุจะต้องมาไล่เรียงหรือว่ารายงานสถานการณ์พรุ่งนี้ให้กับแฟนเพจของเรารับทราบอีกทีหนึ่งสรุปช่วงเย็นๆเนาะครับผมนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันเนี่ยก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสธนาคารบ้านนะครับที่ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านนั่นเองวันนี้ทอสก็มีข่าวฝากมาถึงลูกค้าของทอสนะครับว่าสามารถชำระเงินกู้และก็ทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะครับก็คือจ่ายค่างวดนะครับชำระเงินกู้กู้เพิ่มเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับซื้อสลากออมทรัพย์ผ่อนดาวทรัพย์ NPA นะครับหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็สามารถทำธุรกรรมง่ายๆนะครับผ่าน GSBO นะครับแอปเดียวจบแอปเดียวครบจบทุกบริการนะครับของทอสไว้ในมือคุณนะครับถ้าสนใจก็สามารถโหลดได้ที่ Mobile Application GSBO นะครับหรือว่าสร้าง QR Code ชำระเงินกู้ออนไลน์ได้นะครับถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถโทรไปสอบถามนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-645-9000นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของGSแบงค์ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อสมอบให้ทอสมอบให้กับแฟนเพจของเราแล้วก็ลูกค้าของทอสนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของ Big Talk Big Story กับพวกเราทีมข่าวของ Post Today จบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับคุณวิษณุแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันBig Talk Big Story สนับสนุน